ทางเหนือนะ่ะมีผีหลายประเภทมากเลยผีน้ำก็มีเอยคำว่าผีน้ำนี่คนบ้านล้านนาทั่วไปจะนึกหน้าตามันไม่ค่อยออกไม่เหมือนผีกะผีกระสือผีโพงผีปูย่าหรือว่าผีเสื้อบ้านเสื้อวัดอะไรพวกนี้พอเอ่ยขึ้นมาก็เป๊ะเลยเล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือให้ขอบเขตความหมายของผีน้ำไว้ว่า หมายถึงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในน้ําโดยเฉพาะในวังน้ําลึกผีชนิดนี้จะคอยทําร้ายคนที่ไปที่วังซึ่งมันอาศัยอยู่ไม่ปรากฏว่าผีน้ํามีลักษณะหน้าตาอย่างไรแต่ว่าบางที่ผีน้ําอาจจะเป็นเครื่องขู่โดยเฉพาะโดยเอคือขู่เด็กไม่ให้ไปเล่นตามวังน้ําลึกซึ่งเป็นเขตที่มีอันตรายสูงก็ได้อ่าก็ท่านก็ให้ดูประกอบที่ผีเงือกซึ่งในคําว่าผีเงือกก็ให้นิยามไว้ว่าผีเงือกเป็นผีน้ํา ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือผีเงือกชนิดแรกมีลักษณะอย่างงูมีงอนซึ่งจะปรากฏตัวเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําท่วมน้ํำนองขึ้นผีเงือกนี้จะจับเอาคนหรือว่าทําร้ายคนโดยเฉพาะเด็กที่ไปเล่นน้ำำนําทํานองนั้นผีเงือกชนิดที่สองเป็นผีเงือกที่อยู่ในห่วงน้ําโดยเฉพาะห่วงน้ําลึกที่มองดูเห็นเป็นน้ําสีเขียวดูสงบเยือกเย็นผีเงือกชนิดนี้เป็นผีเพศหญิงตัวไม่ใหญ่นักมีตาแดงมีผมดกแล้วก็ยาวมาก เมื่อใครไปลงน้ําที่ผีเงือกชนิดนี้อาศัยอยู่ผีเงือกจะใช้เส้นผมของตนพันบุคคลนั้นแล้วลากลงไปใต้น้ําะทีนี้จะเล่าถึงผีเงือกชนิดงูมีงอนก่อน,นสมัยเด็กๆนั้นย่าเล่าเรื่องพ่อค้าวัวกับผีเงือกเล่าให้ฟังวันนานแล้วยังมีพ่อค้าวัวเอาข้าวของขึ้นหลังวัวไปขายทางเมืองแสนหวี เย็นวันหนึ่งพวกพ่อค้าวัวตังก็ปลดงัวพักอยู่ในป่าใหญ่วัวตัวหนึ่งแตกตื่นหนีไปพวกพ่อค้าออกตามตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอมีพ่อค้าหนุ่มคนนึงเป็นคนกล้าหาญมากถือหอ,อกออกตามวัวไม่ลดละพบรอยตีนวัวหายก็ไปในถ้ำพ่อค้าหนุ่มก็พบรอยวัวแล้วก็มั่นใจมันต้องอยู่ในถ้ำแน่ๆก็เลยวางหอ,อกค้ำเพดานถา้ำไว้แล้วก็ออกไปอ,ออกไปหาเศษไม้มาก่อไฟที่พื้นถ้ำเพื่อที่จะทําอะไรก็ อ,อันนี้ลืมไปแล้วอ่าจะทํากับข้าวกินหรือว่าทําอะไรทํานองนั้นล่ะทีนี้พอไฟลุกก็รู้สึกว่าพื้นถ้ามันดิ้นได้พอข้าหนุ่มก็ตกใจรีบช่วยหอกที่ค้าเพดานถ้าทีนี้ดึงไม่ออกนี่หอกมันติดมีเลือดไหลย,ย้อยลงมาตามดำหอกหนุ่มคนนั้นก็ตกใจกลัวรีบเพนออกจากถ้ถาทำไมทันปรากฏว่าพื้นถ้าที่แท้เนี่ยเป็นปากล่างของผีเงือกหลวงส่วนเพดานถ้าเป็นปากบนของผีเงือกหลวง หลวงขนาดไหนขนาดบัวทั้งตัวเดินก็ไปในท้องก็นึกว่าเดินเข้าธรรมส่วนปากมันก็อ้าได้กว้างสุดชั่วหอกทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ยาเล่านะที่นี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นอ่ามีอยู่ปีหนึ่งปีไหนก็จำได้ไม่ชัดเจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงแสนอ่าคนคุณทวัตก็เป็นคนเล่าอ่าเล่าลือมาถึงเมืองพันว่าก่อนที่น้ำแม่โขงจะนองท่วมฝั่งนั้น เกิดเสียงดังอื้ออึงตึงตังเหมือนกับผียกทับมารบพุ่งกันเบื้องบนอากาศแล้วก็ยังมีเนนน้อยคนหนึ่งลงไปเล่นแม่น้ำโขงนะยังมีผีเงือกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นงูตัวใหญ่เท่าลำตาลลอยทวนน้ำขึ้นมาบนหัวมีงอนแดงเหมือนกับงอนไก่สามเนรรูปนั้นเก่งกล้าห้าวหาญมากเนนก็ฆ่างูหลวงงอนแดงตายไป คนเมืองพานลือกันว่าเลือดมันแดงเต็มหน้าแผ่นน้ำส่วนคนเชียงแสนอยู่ติดน้ำจะเล่าลือยังไงก็ไม่รู้ถัดแต่นั้นฝนหาหลวงก็ตกหนักตกหนักซะจนน้ำท่วมเชียงแสนคนเมืองพานเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเนนน้อยข่าผีเงือกผีโกรธหนักจึงบรรดาได้ฝน,นตกหนักและน้าท่วมใหญ่อ่ะอันนี้เป็นผีเงือกในลักษณะงูใหญ่ที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากทางเหนือ,อน,น่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงูเงี้ยวหรือว่าตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตอนที่ว่าโดยพญาคำฟูในตำนานบอกว่าพญาคำฟูเป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามคบหาเป็นสหายกับเศรษฐีงว้วหงแห่งเวียงเชียงคำเคยสาบานกันว่าเรารักกันเนี่ยจะปันชีวิตแก่กันได้อย่าให้มีใจลดเลี้ยวแก่กันผู้ใดจงใจลดเลี้ยวต่อกันขอให้ผู้นั้นจิบหายตายบอด แม้ไปทางบกก็ให้มีอันตรายตายด้วยเสือผีหมีป่าไปทางน้ำก็ให้ถูกเงือกกินว่างั้นต่อมาพญาคำภูกับเมียผู้หนึ่งของเศรษฐีงัวหงเนี่ลักลอบเป็นชู้กันอยู่มาวันหนึ่งพญาคำภูไปสาผมในแม่น้ำเชียงคำเสร็จแล้วก็มีพญาเงือกผาเนี่ยออกมาดึงเอาพญาคำภูเข้าไปในเงื้อมผาคนทั้งหลาย เป็นต้นว่าเสนาอมามาตหาหาตัวพญาก็หาไม่เจอนานเจ็ดวันซากพญาถึงได้ไหลออกมานะเนื้อความในตำนานใช้คำเงือกไม่ได้ใช้ผีเงือกนะพญาอนุมานราชทนท่านเขียนถึงเงือกและนาคในเมืองสวรรค์ผีสางเทวดาว,ว่าเงือกในภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยใหญ่หมายถึงจระเข้ในวรรณกรรมล้านนาเรื่องเจ้าสุวัต มีตอนหนึ่งกล่าวว่านางสมุชชาซึ่งเป็นเอกของเรื่องเนี่ยเป็นเงือกผีน้ำหรือว่าเงือกทางแถบลุ่มน้ำปิงแถวอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อความแปลกไปที่จากเคยได้ยินมาก็คือหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงของอาจารย์ยุทธล่วงลับไปแล้วอาจารย์ยุทธท่านเล่าถึงเรื่องเงือกหรือว่าผีเงือกไว้สองแบบแบบแรกคือผีเงือก ที่เป็นผีน้ำอยู่ในลำน้ำปิงแปลงตัวเป็นงูใหญ่ไล่คว่ำเรือแพที่ล่องผ่านอีกแบบก็คือผีเงือกที่แปลงตัวเป็นผู้หญิงแต่ว่าท่อนล่างเป็นปลาหน้าเท่าง,งบน้ำอ้อยอย่างหลังในดูกระเดียดไปทางเงือกทางภาคกลางซึ่งสเสถียกรกเศษท่านเล่าไว้ในเมืองสวรรค์ผีสางเทวดาอาจารย์ยุทธบอกว่าเมื่อพ้นแก่งสองแควหน้าวัดไปแล้วทางน้ำที่แยกก็กลับรวมกันเข้าใหม่กระแสน้ำไหลเอื่อยช้าลง สองภาคฝั่งเป็นป่าใครยาวต่อเนื่องกันไปเขียวชะอุ่มตลอดปีมีโขดผาใหญ่ตั้งขวางแก่งเป็นตอนตอนจนกระทั่งล่วงเข้าเขตวังเงือกซึ่งเป็นน้ำกว้างกระแสน้ำหยุดนิ่งน้ำก็นิ่งข้างๆมีกอไผ่ขึ้นอยู่มีก้อนหินใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาพวกชาวแพร่เล่าว,ว่าบนโขดหินแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนของนางเงือกวันดีคืนดีนางเงือกจะขึ้นมาหวีผมด้วยการใช้หวีทองคำ ก่อนนั้นหากใครล่องเรือผ่านไปไม่ระวังตัวจะถูกนางเงือกใช้ผมมาพานดูดเลือดกินไม่ช้าคนผู้นั้นก็จะถึงแก่ความตายส่วนเรื่องผีเงือกที่แปลงตัวเป็นงูใหญ่ท่านเล่าว่าที่บ้านหนองบัวคาปัจจุบันปัจจุบันคือหมายถึงก่อนปี2 5 1 0มีบ้านอยู่หลายหลังในหนองน้ามีบัวมากมายกลางหนองมีปลาชุกชุมชาวบ้านไม่กล้าลงไปจับ เคยมีชาวบ้านต่างถิ่นมาจับก็เกิดทะเลาะเป็นปากเสียงกันกับชาวบ้านหนองบัวคําเพราะว่าชาวบ้านเขาเกรงอันตรายจากผีจะมาทําร้ายพวกเขาในการล่องเรือครั้งก่อนที่ถ้าวังตอนนี้จะมีผีคอยอรารวาสทําลายเรือแพที่ล่องไปหากไม่ทําการเลี้ยงหรือบวงสรวงโดยมากมักจะขึ้นทําให้เรืออับปางหรือว่าเป็นอันตรายตามคําบอกเล่ากล่าวว่าพอเรือล่องมาถึงพวกผีเฝ้าวังน้ําและถ้าที่นี่จะพายเรือทวนน้าขึ้นมา แล้วก็บอกสั่งพวกเรือว่าหากขึ้นมาจากกรุงเทพขอช่วยซื้อผ้าแพรผ้าไหมหรือว่าปินหรือต่างหูมาฝากด้วยพวกชาวเรือมักทําตามเขาจะเอาแพรไหมมาวางไว้ส่วนปินปักผมแล้วก็ตุ้มหูนี่บางทีหาไม่ได้ก็จะเอาขมิ้นมาปอกเปลือกแล้วก็ทําเหมือนปินแล้วก็มาวางไว้แต่เรือบางลำไม่ปฏิบัติตามหรือว่าเรือลำไหนที่ทำจากไม้สองนางคือไม้ต้นเดียวแต่แยกเป็นสองกิ่ง ออกข้างบนเมื่อนำเอาไม้ชนิดนี้มาทำเรือพอเรือมาถึงที่นี่เรือลำนั้นจะไหลเข้าน้ำบนแล้วก็จมหายลงไปเลยไหลทะลุไปออกกลางหนองบัวคำซึ่งอยู่ห่างจากวังน้ำแห่งนี้ไปประมาณกิโลเมตรเศษปัจจุบนันนี้ปรากฏว่ายังมีเรือชล่าขนาดใหญ่เก่าๆยังคงแช่จมน้ำอยู่ที่หนองนั้นเมื่อเรือลำไหนไม่ปฏิบัติตามสัญญาพวกผีจะขี่เรือขึ้นมาแล้วก็ตรงขึ้นล่มเรือ ทำให้ผู้คนข้าวของเสียหายและได้รับอันตรายคนเรือนกลัวยิ่งนักข่าวความร้ายแรงและการอารวาสของผีวังตอนเนี้เป็นที่เรื่องลือหวาดกลัวแก่เรือแพขึ้นล่องเป็นอย่างมากต่อมามีอาจารย์ดีมีความรู้และก็เก่งกล้าทางเวทบนคาถาล่องเรือผ่านมาเมื่อเรือผ่านวังตอนมีคนพายเรือเข้ามาหาแล้วก็ร้องสั่งวา่าหากขึ้นจากรุงเทพขอซื้อผ้าไหมพระแพปินแล้วก็ต่างหูมาฝากด้วยนะ อาจารย์ผู้นั้นก็รับปากว่าหากฉันกลับมาจะเอามาให้คอยรอเอาก่อนแล้วกันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมาเรือทอผ่านวางังตอนไปได้โดยไม่ได้แวะส่งของที่ขอเอามาให้มาฝากผีประจําวังก็ขึ้นเรือมาถามบอกว่ากลับมาจากกรุงเทพไม่เห็นเอาของมาฝากให้เลยอาจารย์คนนั้นก็หัวเราะแล้วบอกข้าลืมไปเอ็งอยากได้ก็ตามขึ้นไปดิถ้าเอ็งไม่พอใจจะาทายังไงก็ตามมัข้าไม่ให้แล้ว พอถูกศพประมาทอย่างนั้นผีก็โกรธมันคว่ำเรือของมันทันทีแล้วก็บันดาลให้น้ําในวงังปั่นป่วนเป็นระลอกร่างของมันกลายเป็นเงือกใหญ่ตรงขงนุนเรือหมายใจจะคว่ำให้เรืออับปางพวกคนเรือตกใจกลัวยิ่งนักแต่ว่าอาจารย์ก็บอกให้พวกเรือสงบใจไว้อย่าตกใจตนเองจะเป็นผู้ปราบผีเองปีศาจก็จําแรงกายบันดาลในกระแสน้ําปัาน่นป่วน,นแต่อาจารย์ก็สามารถแก้ไขได้รีบทอเรือหนีขึ้นไป ปีศาจร้ายก็คงติดตามอารวาสไม่ลดละจนกระทั่งถึงวางน้ำแห่งหนึ่งเหนือผาวิ่งชูแถวแถวปากน้ำแจ่มนะปีศาจก็ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่ยอมให้เรือแล่นต่อไปมันก็เอาหางรัดหัวเรือไว้นั่นอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็เสกควายธนูทองแดงโยนน้ำลงไปด้วยอำนาจวิทยาม,มนเดี๋ยวเดียวกระแสน้ำปันปน่นปวนมังเกิดเป็นควายทองแดงตัวมหึมาตรงเข้าขิดแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจร้ายทันที การต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลานานปีศาจร้ายถูกควายทองแดงขิดบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลนองจนแม่น้ำปิงเป็นสีแดงไปหมดโดยเฉพาะที่วังน้ำแห่งนั้นน้ำขุนแดงเป็นสีเลือดไปสิน้นชาวบ้านที่เห็นแล้วก็รู้เรื่องเรียกวงังน้ำนี้ว่าวังแดงในที่สุดปีศาจก็พ่ายแพ้แก่อาจารย์ผู้นั้นอย่างราบคาบนับแต่นั้นมาวางร้ายก็สงบเงียบม,มาจนกระทั่งปัจจุบัน ผีเงือกหรือว่าผีน้ําเป็นผีอยู่ในน้ำโบราณท่านสร้างไว้เพื่อกํากับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับน้ําอย่างในเรื่องเล่าของอาจารย์ยุทธก็ยังระบุว่าขณะที่ล่องเรือแพหากผู้ประพฤติไม่สมควรนางเงือกจะเอาผมมาแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทําให้ผู้นั้นเป็นลมหน้ามืดพลัดตกน้ําเนื่องจากถูกสูบโลหิตไปจนหมดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของนางเงือกหรือว่าผีน้ําตามตำนานของคนเมืองเหนือนะครับ ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพทางภาคเหนือนะครับหรือว่าในล้านนายุคปัจจุบันนี่เมื่อมีคนตายก็จะต้องมีการจัดงานศพขึ้นงานศพเป็นพิธีกรรมที่ใหญ่ของคนในวัฒนธรรมไทยเนี่ยงานศพโดยทั่วไปในล้านนาเขามักจะเก็บศพไว้สองคืนเป็นอย่างน้อยประเภทตายแล้ววันนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเผาเนี่ยไม่มีเว้นไว้แต่ในกรณีไม่ปกติ ตายวันนี้เผาพรุ่งนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็น้อยมากอเพราะว่าไว้ศพแค่คืนเดียวนี้จัดทำพิธีกรรมไม่ทันแน่ไว้สองคืนก็ยังไม่ค่อยถี่ทั่วนักอาจจะละหลวมบกพร่องแล้วก็จะกลายเป็นความกินแหนงแครงใจในภายหลังเช่นว่าอาจจะมีกรณีผีตายไปเข้าขวัญคนนั้นว่าคนนี้ว่าตกทุกข์ได้ยากไปติดค้างผงหนพงพามผงไผ่บ้างอุทิศข้าวปลาไปให้แล้วกลายเป็นฐานไฟบ้างอะไรทํานองเนี้ย พ่อแม่หรือว่าสามีภริยาของผู้ตายรู้ภายหลังก็เสียใจที่ไม่ได้จัดทำพิธีกรรมครบถ้วนตามฮีทบ้านหอยเมืองอาจจำเป็นจะต้องหาพิธีกรรมอย่างอื่นมารองรับอีกเช่นอาจจะต้องทำเฮือนทานก็คือเรือนจำลองอุทิศถวายไปให้อาจจะต้องทำบุญร้อยวันอาจจะต้องทำบุญกระดูกเอามาก่อเป็นเจดีย์เล็กๆไว้ที่ท้ายสวนของวัดเป็นต้นการจัดการงานศพโดยทั่วไปจึงมักจะไว้ศพสามคืนเป็นพื้น ช่วงที่ศพยังอยู่ที่บ้านผียังไม่ถึงป่าช้านี่แหละจะเป็นช่วงที่เด็กๆมีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์ด้วยสุขเพราะอะไรสุขก็เพราะได้กินของดีๆสุขเพราะได้เห็นรูปทรงแล้วก็สีสันอันงดงามของสิ่งประดิษฐ์ที่รองรับลงศพนะสุขเพราะได้ฟังดนตรีม้วนเพราะเป็นต้นสุขอย่างแรกคือสุขเพราะได้กินของดีๆของกินในงานศพนั้นมักจะเป็นของดีๆที่เราไม่ค่อยได้กินกันในวันเวลาปกติของชีวิต ปกติประจำวันก็มักจะกินแต่อาหารพื้นๆจำพวกน้ำพริกแล้วก็แกงผักต่างๆเช่นแกงผักชะอมอะแกงปลามะรุมเป็นพื้นแต่ว่าในงานศพเขาจะทำของดีๆมาเลี้ยงแขกราบหมูลาบ,ลาบไวายเป็นต้นเขาบอกราบงวัวไม่ค่อยทำกันเพราะเนื้อมันเหม็นสับนอกจากนี้ก็มักจะเป็นแกงอ่อมแกงไก่ใส่หย,ยวกกล้วยแกงหังเลอะไรอย่างนี้ แต่ก็มีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งคือจะไม่มีการแกงฟักเขียวเลี้ยงแขกในงานศพเด็ดขาดเชื่อกันว่าฟักม,มีความสามารถดูดกลิ่นได้ดีหากเอาแกงในงานศพมันจะดูดกลิ่นศพเข้าไปในแกงสม,สมัยนั้นไม่มียาฉีดชะลอความเน่าเปื่อยแบบฟอร์มาลีนอะไรทํานองนี้ที่เห็นเห็นอยู่บ้างก็คือเทน้ํามันกา๊าซใส่ปากศพพลักพลัก ที่เป็นเศรษฐีมีเงินมากๆหรือเป็นเชื้อเจ้าเชื้อนายหรือเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็อาจจะมีการกรอกด้วยน้ำพึ่งเพื่อชะลอการบูดเน่าก็ไม่แน่ใจว่าน้ำมันกา๊าซจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ก็เห็นเชื่อถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทีนี้วกกลับมาในงานศพคนล้าน,นายุคป,ปัจจุบันแม้ว่าจะมีฟอร์มาลีนฉีดการบูดกันเน่าได้ชงัดช่วงเวลาที่จัดงานศพรับรองไม่มีกลิ่นตู่ๆโชยออกมาแน่ แต่คนล้านนาปัจจุบันก็ยังไม่เอาฟักเขียวมาแกงในงานศพนะทีนี้สุขข้อที่สองสุขเพราะได้เห็นรูปร่างสัว่วทรงและสีสันอันน่าทึ่งมหัศจรรย์ของสิ่งประดิษฐ์รองรับโลงศพที่เรียกในภาษาพื้นบ้านว่าปราศาสแล้วก็แมวควบปราศาทในรูปร่างคล้ายบุตสบกหรือว่าวิมานในภาพจิตรกรรมของไทยสมัยก่อนไม่ค่อยได้เห็น คนทั่วไปจะไม่เอาปราสาทมาใส่รวงศพเพราะว่าถือว่าเป็นของสูงเหมาะสําหรับเจ้านายและพระสงฆ์สังฆเจ้าทั้งหลายเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งมันสร้างยากสิ้นเปลืองเงินทองมากหากศพไหนจะใช้ปราสาทก็ต้องเอาศพค้างไว้หลายหลายคืนเพราะแค่สองคืนสามคืนสร้างปราสาทไม่ทันสมัยนั้นการผลิตปราสาทสําเร็จรูปจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกับสมัยนี้ยังไม่มีปราสาทใส่ศพนี้สวยงามมากในสายตาของเด็กน้อยอ่า โออาสูงส่งใหญ่โตงดงามบูบวาบด้วยกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็กระดาษสีอื่นๆที่เขาฉลุสลักประกอบรวดลายมีลายต่างๆมากมายประกอบโดยรวมแล้วหน้าทึ่งหน้าอาัศาจรรย์จริงๆประสาทนี้มักจะใช้กับคนรวยๆรวยมากๆหรือว่าคนมียศศักดิ์หรือว่าพระกับเจ้าเจ้าอย่างที่ว่ามาแล้วหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาจะใช้แมวควบ เขาเรียกแมวควบมารองรับแมวควบนี้สร้างจากไม้ไผ่ทําได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองมากอย่างปราศทหากพูดถึงความงามก็งามไปอีกแบบหนึง่งหากแจ้งในรายละเอียดมันจะยืดยาวปัจจุบันนี้ศิลปะการสร้างแมวควบคงจะหายไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครใช้คิดว่ามันกระจอกไปหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ปัจจุบันไม่ว่าเจ้าหรือไม่เจ้าจะรวยหรือจนพระสงฆ์หรือไม่พระสงฆ์ก็ใช้ปราทกันแทบทั้งนั้น หลังหนึ่งหลังหนึ่งราคาตั้งแต่สองพันขึ้นไปถึง2,000มื่นใช้ไม้ค่อนข้างสิ้นเปลืองใช้ได้ครั้งเดียวเพราะว่าเผาไปพร้อมกบับศพความสุขข้อที่สเป็นความสุขทางหูเป็นรสสัมผัสละเมียดละไมทางโสตประสาทในงานศพมักจะมีการแห่แหนเครื่องดนตรีพื้นบ้านเรียกกันง่ายๆว่าแห่ปาดหรือว่าแห่ปินพาดเนี่ยนะเครื่องดนตรีก็ประกอบด้วยกลองปุ่มปิ้ง แน่หรือว่าปีปากบานรันนาดคลองวงแล้วก็ชิงฉับเพลงที่เขาเอามาแห่สมัยก่อนจะเป็นเพลงพื้นเมืองเก่าแก่จำพวกประสาทไหวหรือสีหลงถ้ำเชียงแสนเชียงใหม่หรืออะไรทํานองนี้สมัยต่อมาก็ประยุกต์กับเพลงลูกทุ่งภาคกลางมากขึ้นอ่าบางทีก็ยังมีเพลงของสุรพลสมบัติเจริญทูลทองใจสมยศมาผสมผสานก็มีอ่า วงเครื่องแห่พื้นเมืองไพเราะจับจิตจับใจอาจจะเป็นเพราะเราแทบไม่มีโอกาสได้ฟังดนตรีอย่างอื่นเลยก็เป็นได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียงปีแน่นพินพาดกลองคล้องวงมันไพเราะมากพวกเด็กๆมักไม่ฟังแต่หูอย่างเดียวแต่จะเข้าไปมงุงแล้วก็จ้องมองด้วยความฉงนสนเทพประหลาดอัศจรรย์พอเขาเผลอก็แอบจับแอบรูปบ้าง พูดถึงทุกในงานศพบ,บ้างทุกที่สุดก็ค,คือความกลัวผีนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกอ่าบางคนในกลัวเอามากๆเลยเด็กๆนี่เกาะกันเป็นกลุ่มไม่ยอมให้คลาดเลยหากพลัดพรากจากเพื่อนก็จะกลับบ้านไม่ได้อ่าเป็นทุกคนอื่นหรือว่าพวกพี่ๆต้องพามาส่งที่บ้านกลับมาถึงบ้านก็ใช่ว่าจะนอนหลับได้ไง่ายๆใจมันหวาดอยู่ว่าผีจะตามเรามาจากบ้านศพหากเด็กคนไหนที่พ่อแม่เข้าใจดีคอยปลอบโยนรูปหัวรูปหลังก็ค่อยหลับไปพร้อมใจที่ผ่อนคลาย แต่เด็กคนไหนที่พ่อแม่ไม่เข้าใจหรือพ่อแม่มีลูกยั่วเยี่ยไม่มีเวลาจะมาใส่ใจอ่าก็จะไม่มีใครรูปหัวรูปหลังปลอบประโลมหรอกเจ้าเด็กคนนั้นก็โชคไม่ดีนอนหลับฝันวุ่นไวายไปหมดฝันเห็นผีไล่ปล้ำบีบคอมัง่งฝันเห็นช้างไล่ทิ่มไล่แทงสู้ก็สู้ไม่ได้คาถาก็ท่องไม่ออกหาทางออกไม่ได้ก็เหาะหนีเหาะก็เหาะไม่ขึ้นอีกบางทีในฝันอามือดันก้นตัวเองเพื่อให้เหาะขึ้นอ่ะ พอพ้นมาได้ก็หายใจหอบแหกแ h e เหนื่อยอยู่กลางที่นอนนั่นแหละงานศพมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์สำหรับเด็กๆแต่ไม่นานเราก็ลืมจนกระทั่งมีศพใหม่ทุกและสุขในงานศพก็จะเวียนกลับมาอีกทีบ่อยข้าขวกลายเป็นความทรงจำฝังใจฝังลึกนะจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปเนิ่นนานไอ้ที่ฝังอยู่ลึกๆก,ก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมายิ่งแก่ลงเท่าไหร่เมื่อยิ่งชัดมากขึ้นเท่านั้นตามธรรมดาของโลกครับ มาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับนางพายเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านท่าเสาครอบครัวที่เกิดเหตุมีบ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณดิเรกไปประมาณสักห้าสิบเมตรบ้านนี้อยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ยายแก่ๆอีกคนหนึ่งฐานะครอบครัวก็ถือว่าดีก่อนน้นเคยเลี้ยงไก่เนื้อขายต่อมาเกิดกลัวบาปก็เลยเลิก แล้วก็หันไปจับอาชีพค้าขายซื้อถูกขายแพงสินค้าเกษตรในหมู่บ้านเอาไปขายในเมืองทำสองปีก็ถอยปิกอัพป้ายแดงออกมาขับยายบุญในอายุ80แล้วแกอยากเห็นหลานสาวเป็นฝั่งเป็นฝาก็คืออยากจะให้แต่งงานเสียทีแกมองผู้ชายเอาไว้แล้วจะให้เป็นเจ้าบ่าวชื่อสุทินเป็นครูโรงเรียนวัดในหมู่บ้านครูสุทินเองก็ชอบหลานสาวแกด้วย หลานสาวแกชื่อหมวยเพราะว่าผิวขาวเหมือนกับสาวลูกจีนทั้งที่ไม่มีเชื้อจีนแม่ของเธอก็ผิวขาวคงจะติดจากแม่หมวยก็ตามใจยายตัวเธอก็ชอบครูสุทินเหมือนกันเพราะว่าเขานอกจากจะเป็นครูแล้วหน้าตาก็ยังหล่อเหลาทางบ้านก็เป็นคนมีฐานะอยู่ก่อนแล้วมีที่นาสามสิบไร่ให้คนเช่าเสียส่วนหนึ่งพ่อแม่ทำเองอีกส่วนหนึ่ง กำหนดงานแต่งขึ้นมาแล้วอีกสามเดือนข้างหน้าทุกอย่างก็พร้อมหมดไม่ว่าเงินทองอะไรต่างๆนานาแต่ก็เกิดมีปัญหาจนได้วันหนึ่งค่ำแล้วแม่ของครูสุทินเกิดอาการประหลาดนั่งอยู่ดีๆตัวแข็งทื่อขวักมือเรียกลูกชายเข้าไปหาไม่ต้องไปแต่งกับอีหมวยอพูดออกมาดือ้อย่างเนี้ยครูหนุ่มก็ตกใจแทบช็อก ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นโกรธเคืองใครมาหรือแม่หมวยมันทำอะไรให้บอกไม่แทงก็ไม่แทงสิพูดแค่นั้นก็ชักกระตกครูสุทินก็เข้าใจว่าแม่คงจะไม่สบายก็รีบเข้าไปประคองพอประคองเท่านั้นแม่ก็กอดจูป,ปากเขาทันทีเขาตกใจเบี่ยงหน้าหนีถามแม่ว่านี่อะไรแม่นี่อะไรพ่อก็มาเห็นสองคนกำลังกอดกัน แต่ความจริงนะแม่เป็นฝ่ายกอดรัดเขาเขาเป็นฝ่ายสะบัดต,ตัวจะให้หลุดพ่อเห็นก็ถามว่านั่นทําอะไรกันนะแม่ลูกกันนะมากอดจูบอะไรกันอยู่นี่ไม่อายชาวบ้านเขาบ้างหรือ,อยังไงลูกชายก็บอกพ่อบอกแม่เป็นอะไรไม่รู้พ่อเรียกผมมาสั่งไม่ให้แต่งงานกับหมวยแล้วก็ชักกระตุกผมก็เข้าประคองแม่ก็มากอดผมเนี่ยพ่อก็คิดว่าไม่ปกติแล้วผีเข้าหรือเปล่า พ่อก็เข้าไปช่วยดึงร่างลูกชายออกมากว่าจะหลุดออกมาได้ก็สองสามอึดใจเพราะว่าแม่กอรัดแน่นมากเหลือเกินพอร่างลูกชายหลุดออกมาแล้วแม่ก็งหงายหลังตึงหัวฟาดพื้นกระดานหมดสติไปเลยก็ได้รีบประมพยาบาลเอายาหมองยาดมเอามาตัวอ่อนไม่ไหวติงไปเราๆสักสิบนาทีก็ฟื้นตื่นถามว่าตัวเองเป็นอะไรลูกชายกับพ่อก็เล่าให้ฟังแม่ก็ตกใจมาก บอกว่าไม่รู้ตัวเลยนั่งคิดเรื่องงานแต่งลูกอยู่จู่ๆก็เหมือนกับมีอะไรดำๆมาทับแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกสามวันต่อมาก็เป็นอีกวันอาทิตย์กลางวันแสกๆแม่ครูสุทินยืนยืนอยู่ล้มตึงแล้วลุกนั่งร้องเสียงลั่นบ้านว่าอย่าไปแต่งกับมันอย่าไปแต่งกับอีมวยอีมวยอีสาระเดวมันแย่งผัวก,กูในหารากกูจะกินไส้มึง แล้วก็ตัวอ่อนสุดหวบลงไปนอนกลิ้งไม่รู้เรื่องรู้ราวครูสุทินก็รีบอุ้มแม่ไปนอนที่ลมโกรกตรงระเบียงแม่ก็ฟื้นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้แล้วว่ายือนอยู่ดีๆก็โดนเงาดำมันทับอีกแล้วไม่ได้การแล้วพ่อของครูสุทินสงสัยมากสอบถามไปทางครอบครัวของหมวยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมก็ไม่มีพ่อของครูก็ไปหาหมอดูคนหนึ่ง หมอดูบอกว่ามีนางพรายเนี่ยไม่ต้องการในครูสุทินแต่งงานกับหมยเพราะว่านางพรายเนี่ยเคยเป็นคู่เก่าของครูเมื่อชาติก่อนและนางพรายนี้ได้เคยฆ่าเด็กที่หมู่บ้านไปสองคนติดติดกันมาแล้วเมื่อปีก่อนก็เป็นความจริงว่าเคยมีเด็กชายหญิงสองคนพี่น้องเล่นน้ำกันอยู่แล้วจมน้ำตายในลำคลองหน้าบ้านพอยายบุญรู้ว่าผีพรายหวงครูสุทินแกก็เลยไม่ยอมให้หลานสาวแต่งงานกับครูสุทินแล้วก็ กำลังมองหาเจ้าบ่าวคนใหม่ให้หลานอยู่ครับเออเรื่องแปลกๆผีมาอยู่ส่วนผีมาวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดที่หลังตลาดลบบุรีนานแล้วคือนั่นข้างแรมเดือนมืดมีคนได้ยินเสียงกรากกรากเหมือนคนลากของหนักๆไปตามถนน เอ๊ ه, มันอะไรกันเขาก็ถามไถ่กันในตอนเช้าที่เจอหน้ากันก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรหรือว่าใครมาลากของหนักก็คอยดูมันสิจะได้รู้สัทีว่ามันอะไรก็ดูแล้วแต่ไม่เห็นพวกผู้หญิงแม่บ้านมักจะไม่กล้าเกรงจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเห็น ส่วนพวกผู้ชายนั้นพวกเขากล้าพอจะแอบ,บดูเพราะว่าถือว่าอีกฝ่ายไม่เห็นตัวเองที่ซ่อนอยู่ในบ้านที่มืดมืดแสงไฟที่ถนนสดส่องลงมาจากเสาสูงบ้านนอกสมัยนี้ไม่เหมือนบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยก่อนนี้มันเคยมืดแต่วันนี้ไม่มีแล้วอย่างนั้นไฟถนนส่องสว่างอยู่เป็นช่วงช่วงพอค่ำไฟก็แผดแสงแล้วส่องทางให้คนสัญจรไปมาสะดวกสบายอ่าสว่างกว่าแสงจันทร์ ไม่ว่าจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือเดินด้วยเท้าขึ้นเหนือล่องใต้ไปธุระป่าปังนี่ไม่ต้องพกไฟฉายแต่ก็ยังว่านั่นแหละสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเดินกันมีแะ่ใช้มอเตอร์ไซค์อีกทั้งปิกอัพที่ขับตะบึงกันไปโน่นมานี่เดี๋ยวนี้หัวค่ำไม่เงียบมีคนบนถนนอยู่ไม่ขาดแต่ตกดึกมันก็เงียบกริบถนนร้างหมาชอบออกจากบ้านไปนอนที่ถนนแต่ในคืนที่มีเสียงลากกราก,าก,ากนั้นหมามันก็เหมือนจะรู้ หลบอยู่ในบ้านหมดแล้วที่แปลกพวกมันน่าจะเห่าสิ่งแปลกปลอมยามกลางคืนแต่ไม่ฮะพวกมันกลับส่งเสียงหอนกันโหยหวนเพียงอย่างเดียวไม่เห่าเลยยังนี้สงสัยว่ามันจะไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วหมายความว่ายัางไงก็หมายความมันไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเองกะคาสิถ้าเป็นคนหมามันคงไม่หอนหน้าขนลุกแบบนี้หรอก ผีเหรออย่าเสียงดังเอ็ดอึงไปเดี๋ยวผีมันได้ยินมันไม่ได้ยินรอกโอ้นี่กลัวสิถ้าน้าซิดเลยเนี่ยยังจะพูดอีกพวกเขาก็หยอกเย้ากันตามประษาพเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกลมเกลียวกันเคยเย้ยก,กันอมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มเขาไม่ได้กลับมาบ้านนอกนี่หลายปีแล้วตั้งแต่แม่ตายเขาก็ห่างบ้านเกิดแต่ก็ฟังข่าวพูดคุยโทรศัพท์กับน้องไม่ขาด พอรู้ว่าน้าสาวป่วยเขาก็มาเยี่ยมแกเป็นเบาหวานอยู่ก่อนแล้วก็เกิดล้มกระแทกขอบอ่างเขาอีกทำให้สะโพกเป็นแผลเวอะวะล้มลงไปอี่าไหนละเนี่ยถือมีดไปแล้วสะดุดล้มหน้าบันไดสีข้างไปกระแทกขอบอ่างเขาเล่าว่าเขาคุยกันนาอย่างเงี้ยตอนที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆเพราะว่าแกเป็นเบาหวานแผลก็เลยหายยากเขาเห็นบาดแผลแล้วก็เสียวไส้นาของเขาเป็นคน เจ้าเนื้อร่างทวมน้ำหนักมากล้มกระแทกจนอ่างแตกก็ทำให้เกิดแผลบาดลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยไปโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็ต้องคอยไปให้หมอล้างแผลอยู่บ่อยๆตามที่หมอสั่งบางทีก็ไปที่สถานีอนามัยที่นั่นก็ทำแผลได้น้นาสาวก็เอ่ยปากชวนนอนที่บ้านนี้นะเป็นเพื่อนกันอุ้ยทำไมท่าทางกลัวๆล,ล้วนะคืนเนี้ยข้างแรมเดือนมืดน่ากลัว นี่แกยังไม่รู้สิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วนาสาวก็เล่าเรื่องเสียงลากกรากนั่นให้เขารู้เขาก็ถึงกับขนลุกขนชันแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่าเขาไปอยู่ที่เจริญมาซะนานมากจนเรื่องผีสางนี่ห่างหายไปจากหัวสมองนานแล้วเออที่ถนนมันก็มีไฟนี่นะถึงจะเป็นคืนเดือนมืดมันก็ไม่น่ากลัวแสงไฟสว่างยังกบกลางวันคอยดูสิแล้วจะรู้ ไฟนะ่ะมันอาศัยอะไรไม่ได้หรอกมันก็ทําให้เขานึกแปลกใจน้าพูดว่าไฟอาศัยอะไรไม่ได้ทําไมแสงไฟจะส่องไม่เห็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรอถ้ามันมีอะไรอยู่ที่ถนนจริงๆมันก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเจ้าสิ่งที่น่ากลัวมันคืออะไรกันแน่เขาคิดว่าคนเรามักจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้ารู้เสียแล้วก็จะไม่กลัว เหมือนอย่างที่คนกลัวผีก็เพราะว่าผีไม่เคยให้ใครเห็นชัดๆมักจะแวบแวๆรังๆแล้วก็เลยกลัวกันใหญ่แต่ถ้าไม้เห็นกันซึ่งหน้ายืนประจันหน้ากันก็มีหวังผีก็ผีเถอะอาจจะโดนคนไล่แตะวิ่งกระเจิงไปก็ได้แล้วเขาก็ได้รู้ว่าทำไมนาถึงพูดอย่างนั้นแสงไฟที่สว่างจ้ามาแต่หัวค่ำพอย่างเขายามดึกมันก็กลับกลายเป็นไฟกระพริบไปสินี่มันดับดับติดติดอย่างน่าประหลาด เห็นหรือยังแล้ว่ามันเป็นยังไงเห็นแล้วนะว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคืนเดือนมืดเลยเลยนะใช่ใช่ตั้งแต่มีเสียงที่ว่านั่นมันก็ดับดับติดติดของมันแจ้งเขาไปแล้วเขามาดูแล้วก็ว่าไม่มีอะไรคืนอื่นๆก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่พอคืนเดือนมืดก็เอาเชียวจริงๆแล้วเขาเริ่มจะตื่นเต้นมาตั้งแต่กินข้าวมื้อเย็นกันตอนกินข้าวยังมีแสงสว่างพอค่ำก็เปิดไฟในบ้าน ไฟได้ถุนบ้านไฟถนนก็ส่องสว่างแล้วพอดึกสงัดก็มีเสียงลากกรากกราก,ากเขาก็แอบมองดูก็ไม่เห็นว่าใครทําอะไรเขาก็เลยเอาไฟฉายส่องไปเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดสีดําๆลากอะไรอยู่มันคือแขนข้างหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นร่างเด็กผู้หญิงเขาเห็นแค่แวบเดียวไฟฉายก็ดับเองไปซะเลยมันทําให้เขากลัวมากจนกระทั่งคืนนั้นนอนไม่หลับ พอเขาเล่าให้คนอื่นฟังคนก็นึกออกว่าผีนั่นเป็นใครเป็นผีของนายสมหวังกับผีของเด็กหญิงจิตเรื่องร้ายน่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนายสมหวังได้ฆ่าลูกสาวตัวเองตายแล้วลากศพไปซ่อนในป่าแล้วก็ฆ่าตัวตายนอนทับศพลูกอยู่ในดงไม้จนมีคนไปเจอสาเหตุก็เพราะว่าเขาโกรธเมียหึงหวงเมียลงไม้ลงมือ,มอรุนแรงจนกระทั่งเมียหนีไป ลูกสาวก็จะหนีไปอยู่กับแม่เขาห้ามลูกก็ไม่ฟังแกก็เลยเอาท่อนไม้ฟาดหัวลูกลากไปทิ้งแล้วก็เอามีดแทงคอตัวเองตายตามลูกไปโอ้เวรกรรมจริงๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ